ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับยินดีสำหรับเราอย่างยิ่งครับเราได้เข้างานขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เป็นความภูมิใจของพวกเราด้วยเพราะว่าครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐมครับลานกิจกรรมชั้นจีสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่11ถึง21ตุลาคมครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับของอร่อยเหนือใต้ออกตกแล้วที่สำคัญคือมีครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดไปด้วยครับอย่าพลาดเด็ดขาด นะครับความอร่อยรอท่านอยู่อย่างแน่นอนครัวคุณต๋อยได้ไปครั้งนี้ก็เป็นความภูมิใจและดีใจและอยากจะบอกด้วยว่าการไปครั้งนี้ของเราครัวคุณต๋อยยกทัพเสนอโดย World Gas by WP Energy อย่าลืมแก๊สหมดกดสั่ง World Gas อันนี้สำคัญมากเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับ World Gas ขอบคุณ WP Energy อย่างยิ่งที่ร่วมงานกับเรามาโดยตลอดแล้วก็เราก็รักจริงๆนะครับแล้วเราก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับจะไปเที่ยวงานนี้กันอย่างอุ่นหนาฝากข้างเช่นเคยนะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกที่เซ็นทรัลนครปฐมแห่งนี้ใช่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกคือเราเข้าไปอยู่เราเคยไปนครปฐมแล้วแต่เราไปอยู่ที่อื่นไม่ได้บุกที่เซ็นทรัลเราอยู่ที่หน้าองค์พระใช่ใช่คราวนี้เราบุกเซ็นทรัลจริงๆเลยแล้วอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องเคยรักเรายังไงนะครับเราก็จะทำให้ดีอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายอย่างแน่นอนนะครับสู้อะเซ่เราไม่ต้องครับคุณไม่ต้องพูดเลยนะครับผมว่าคุณลาออกไปเลยดีกว่านะครับอู้อย่าเลยครับอาถ้าผมออกพี่กัวก็ออกด้วยครับใครพูดบ้าเหรอไม่ออกครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงอาหารกันดีกว่าอาหารที่ควรทานคู่กันเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของสารอาหารมันมีอะไรยังไงบ้างการจับคู่อาหารนี่ค่อนข้างสำคัญนะถ้าเกิดไปจับเย็นร้อนร้อนกันอะไรพวกนี้มันก็จะลำบากใช่ไหมอ๋อใช่ครับอันนี้จะเป็นการจับแบบว่าอันนี้ก็ดีและอันนี้ช่วยส่งเสริมอันนี้ด้วยเสริมฤทธิ์ใช่ครับนี่คืออาหารที่คุณควรทานคู่กันนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารครับการจับคู่อาหารที่แบบเสริมกันแบบนี้แล้วรับประทานด้วยกันเพื่อให้สารอาหารจากวัตถุดิบหนึ่งเสริมให้กับร่างกายรับประโยชน์จากสารอาหารอีกวัตถุดิบหนึ่งได้มากกว่าการทานอย่างใดอย่างหนึ่งใช่อันแรกเลยนี่เช่นอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งกับสาหร่ายวากาเมะครับอันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะว่าเอามาทานคู่กันแล้วมันจะดีมากคือหน่อไม้ฝรั่งเราก็ทานอยู่แล้วใช่ครับสาหร่ายวากาเมะเราก็ทานอยู่บ้างก็บ้างแต่ถ้าเอามาคู่กันคือหน่อไม้ฝรั่งมันจะมีกรดแอสปาร์ติกครับที่ช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและช่วยปกป้องเส้นประสาทเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทไม่ใช่เส้นประสาทครับส่วนกรดแอลจีเนกเนี่ยมันจะมีมากในสาหร่ายวากาเมะมันก็จะเสริมสร้างให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมกรดแอสปาร์ติกจากหน่อไม้ฝรั่งได้มากยิ่งขึ้นนั่นไงมันช่วยกันตรงนี้ใช่ครับทีนี้พวกเด็กเลือดน้อยแบบเรามาดูอันนี้เลยครับผักปวยเล้งกับงาครับเนื้อผักปวยเล้งอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกนะครับแล้วก็แร่ธาตุแมงกานีซซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโลหิตจางได้คือเราเป็นไงใช่ส่วนงาเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็สารเซซามินครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและเสริมให้การไหลเวียนของเลือดดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทานปวยเล้งกับงาครับจึงช่วยบำรุงเลือดได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างเงี้ยเวลาที่เขาทำเขาจะใส่งาลงไปด้วยเราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าไอ้ทำไมเขาต้องใส่งามันสวยดีเลยไม่ใช่เขามีความรู้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่ามันสามารถเสริมสร้างฤทธิ์ให้กันและกันได้ใช่ครับจากนี้เดี๋ยวผมจะกินเขาผมจะกินเขายังมีอีกปวยเล้งกับพริกหวานครับก็ได้นี่ไงปวยเล้งกับพริกหวานปวยเล้งกับพริกหวานเนี่ยโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมธาตุเหล็กที่มีมากในปวยเล้งเนี่ยได้น้อยมากเลยนะครับแต่วิตามินซีที่มีมากในพริกหวานเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมธาตุเหล็กจากผักได้ดียิ่งขึ้นใช่ธาตุเหล็กเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็จะช่วยลำเลียงออกซิเจนเนี่ยครับไปเลี้ยงในอวัยวะต่างๆของร่างกายช่วยในการผลิตฮอร์โมนบางชนิดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของคู่กันคราวนี้มาอีกอันหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆในสลัดนั่นคือมะเขือเทศกับอะโวคาโดครับมะเขือเทศที่มันมีไลโคปินใครก็ทราบนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงใช่ครับช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยชะลอความแก่ส่วนอะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อร่างกายใช่ครับซึ่งจะช่วยเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมไลโคปีนจากมะเขือเทศได้ดียิ่งขึ้นใช่นี่เขาทำมาน่ากินมากเลยเห็นไหมทีนี้มาดูอันสุดท้ายครับเป็นผักกวางตุ้งกับเห็ดผักกวางตุ้งเนี่ยอุดมไปด้วยพวกแคลเซียมนะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุจำเป็นสำหรับความแข็งแรงของกระดูกและฟันส่วนเห็ดเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมจากผักกวางตุ้งได้ดีครับเพราะฉะนั้นในเมนูผัดผักกวางตุ้งกับเห็ด
จึงเป็นเมนูที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและก็ฟันครับนี่เอาเป็นประโยชน์ไว้เลยส่วนที่มันเสริมสร้างชีวิตท่านผู้ชมให้ดีขึ้นจริงก็คือครัวคุณต่อยยกทัพใช่ครับซึ่งจะบุกเซ็นทรัลนครปฐมที่ลานกิจกรรมชั้นจีสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าคือวันที่11ถึงวันที่21ตุลาคมเรารวมความดีความงามความอร่อยไว้ที่นั่นอย่างครบครันครัวคุณต่อย selected ก็ไปที่นั่นใช่ครับและท่านอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับความอร่อยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนและเราเสนอโดย World Gas by WP Energy อย่าลืมแก๊สหมดกดสั่ง World Gas ครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับฟองเต้าหู้น้ำแดงเจครับอร่อยมากผมไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะมีทุกวันหนูกินได้ทุกวันมันยอดเยี่ยมมันควรอยู่คู่เมืองไทยจริงพูดน้ำลายแตกอยู่ตลอดเวลาโอ้โหช่วงเทศกาลกินเจ